เดี๋ยวขอเดินขึ้นไปชมตรงนี้ก่อนครับโซนประกอบอาหารลานชมดาวเดี๋ยวนี้ก็คือสถานที่กางเต็นท์ก็จะสถานที่ประกอบอาหารเฉพาะจุดนะครับอันนี้ก็คือเขต2จังหวัดฝั่งซ้ายมือผมลำพูนฝั่งขวามืออยู่ลำปางครับนี่ผมอยู่2จังหวัดเลยนี่ครับผมอยู่ยืนอยู่ระหว่าง2จังหวัดขาซ้ายอยู่ลำพูนขาขวาอยู่ลำปางยืนอยู่2จังหวัดฝั่งนี้ลำพูนฝั่งนี้ลำปางครับนี่คือหอถ่ายรูปเพียงก้าวเดียว2จังหวัดลำพูนลำปางนี่เลยตอนนี้ผมอยู่ที่2จังหวัดครับฝั่งนี้ลำปางฝั่งนี้ลำพูนยืนอยู่ที่2จังหวัดฝั่งซ้ายมือลำพูนฝั่งขวามือลำปางครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกาครับอากาศประมาณ23เท่าที่ดูในข้อมูลสภาพอากาศพรุ่งนี้เช้ากับคืนนี้ก็น่าประมาณสัก16ครับ15 16ถือว่าเย็นสบายอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยครับเริ่มมีคนมากางเต็นท์เช่นกัน 2-3 หลังครับตอนแรกนึกว่าจะได้อยู่คนเดียวนี่ครับบรรยากาศณเวลานี้เปิดแฟลชก่อนนี่ครับอุปกรณ์ก็ประมาณนี้ครับผมนี่คือเครื่องอาบน้ำนี่ในเต็นท์ผ้าห่มใช้เป็นถุงนอนนี่ก็ราคา100บาทปูนิ่มถ้าหนาวก็ปิดประตูพัดลมคงไม่ได้ใช้ครับคืนแรกไฟอยู่ประมาณ 12.5 โวลต์แบตประมาณ80แอมป์อันนี้กรณีที่มีมดมีแมลงไฟพ่วงเข้าด้านในนี่อุปกรณ์อาบน้ำไฟเตรียมพร้อมผ้าเช็ดตัวนาโนแห้งง่ายไม่อื่นน้ำนี่คือนี่เสียงอะไรครับในนี้แป๊กแป๊กอันนี้คือเป็นที่ผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันแค่น้ำแล้วก็มาปั่นนี่ครับผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนตาลหนาวจังมาเดินเล่นตอนมืดๆค่ำๆต้นไม้ต้นนี้เขาห้ามกางเต็นท์ใต้ต้นไม้บางคนก็จะมีความเชื่อเรื่องกิ่งไม้ล้มทับบางคนก็มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
นี่ครับนี่ครับเห็นวิวด้านล่างต้องรอจังหวะครับบางทีรถไฟก็ถึงจะผ่านมาเราจะได้ยินเสียงบูดอากาศเริ่มเย็นครับสักพักก็จะได้พักผ่อนพรุ่งนี้จะได้เดินทางไปเชียงใหม่แต่เช้าสภาพโดยรอบคืนนี้นี่ครับฝั่งนี้ก็ล็อกวักแฟกจึงนี่แหละครับอยู่ข้างนอกก็เริ่มหนาวเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเต็นท์กันเปิดแฟลชก่อนโอ้ยมืดครับก็ยังชั่วนะครับนี่ผ้าห่มวันนี้ใส่เสื้อ2ตัวเป็นเสื้อทหารแล้วก็ประมาณนี้ครับผมบรรยากาศประมาณ15องศานะครับช่วงดึกๆเช้าๆถือว่าสุดยอดเช่นกันจะเปิดไฟนี่ก่อนครับนี่อันนี้ก็คือข้อดีมันก็มีไฟในตัวหรือไม่ก็สามารถเสียบได้2หลอดสำหรับคืนนี้ก็ตาตีสวัสดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่น้ำตกมนทาทานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจากนี้ไปไม่ประมาณสัก1ชั่วโมงถึงคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับ